สวัสดีครับผมนาแดมครับผมแนะนำวันนี้นะครับตัวผู้สตาร์ทใน Ford Ranger นะครับเดี๋ยวเรามาดูนะครับว่าติดตั้งแล้วเป็นยังไงนะครับเป็นระบบกดปุ่มในรถ Ford Ranger ครับดูนะครับขั้นตอนแรกนะครับอันนี้เป็นกุญแจสมาร์ทคีย์นะครับเราถอดชุดกุญแจไปเลยนะครับกดปุ่มครั้งแรกนะครับจะเป็น ACC นะครับกดอีกทีนึงเป็นไฟออนนะครับขออนุญาตนะครับพอเราแตะเบรกนะครับกดรถจะติดเลยครับนี่นะครับพอเราดับเครื่องนะครับแตะเบรกกดปุ๊บดับเครื่องเลยนะครับโอเคนะครับพอเราเดินออกมานะครับพอปิดประตูนะครับพอเราเดินออกมาเสร็จปุ๊บนะครับพอรีโมทเราอยู่ห่างออกจากตัวรถมานะครับจนกระทั่งสิ้นสุดสัญญาณนะครับรถจะทำการล็อกเองนะครับเนี่ยครับได้ยินเสียงนะครับรถล็อกแล้วนะครับเดี๋ยวผมจะเอากุญแจวางไว้กุญแจวางไว้นะครับแล้วผมจะเดินไปเปิดประตูให้ดูนะครับต่อไปครับเดี๋ยวผมจะเอากุญแจเดินเข้าใกล้รถนะครับเดี๋ยวให้กล้องอยู่ตรงนี้นะครับผมเดินเข้าใกล้รถนะครับรถต้องการเปิดล็อกนะครับด้วยการส่งสัญญาณเสียงสอนทีนะครับไปที่ของรถจะเปิดได้เลยครับโดยที่เราไม่ต้องกดรีโมทใดทั้งสิ้นนะครับสำหรับลูกค้าท่านใดที่ใช้รถ Ford Ranger อยู่นะครับสนใจนะครับที่จะทำกุญแจสมาร์ทคีย์นะครับเป็นระบบผู้สตาร์ทแบบนี้สามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่หน้าแดมครับ0812811259ครับอีกเบอร์นะครับ0819537181ครับทักมาได้ ID Line ทั้ง2เบอร์เลยนะครับขอบคุณมากครับ